สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกันโชคซีบีอิตาลีเบชชาครับพ่ายกับทางด้านปาร์ม่าไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษซันเดอร์แลนด์พ่ายกับทางด้านเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิซีของเนเธอร์แลนด์ยองอักมาพ่ายกับทางด้านยอง PSV ครับไป2ประตูต่อ3และโซโวเล่นะครับเอาทางด้านเฮลมอสสปอร์ตไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของเซกุนด้าลีกาของสเปนอาราเบสพ่ายกับทางด้านเลบันเต้ไป0ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ